สปอร์ตคูเป้4ประตูรถในฝันที่ความเท่เนี่ยเกินราคาค่าตัวค่ะป้ายแดงเข้ามาสูงถึงเกือบ5ล้านวันนี้เป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียง1ล้าน3แสน90,000บาทเท่านั้นเครดิตดีไม่ต้องดาวค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยนะคะกับ CLS 250 CDI AMG รหัสตัวถัง W218 ปี2012ค่ะด้านหน้าเนี่ยสวยนะคะกับเส้นสายที่ดูสปอร์ตนะคะกระจังหน้าพร้อมตราสัญลักษณ์เบนซ์โครเมียมเงาค่ะไฟหน้า Intelligent Light System นะคะในโครมเนี่ยมี LED ถึง71ดวงด้วยกันเลยและยังมาพร้อม AMG Package รอบคันด้วยกับล้อ AMG ขอบ19นิ้วนะคะมองไกลๆนะคะส่วนทรงเขางดงามมากๆดูเพียวลมมากๆค่ะแต่แรงบิดมหาศาลกับเครื่องยนต์ดีเซล 2,200cc 204แรงม้าความประหยัดสูงสุดได้ถึง22กิโลเมตรต่อลิตรไฟท้าย LED ท่อคู่กรอบโครเมียมเงาค่ะโครเมียมในจุดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านท้ายหรือแม้กระทั่งกรอบกระจกนะคะทั้ง4บานก็เพิ่มความสวยหรูดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเปิดประตูมาเลยก็จะเห็นกระจกสุดสปอร์ตนะคะกระจกไร้ขอบแบบเฟรมเลสค่ะทั้ง4บานด้วยกันนะคะภายในก็จะเป็นโทนสีดำสลับกับลายไม้เงาที่ดูสวยหรูและดูแพงมากๆเลยนะคะออปชั่นจัดเต็มค่ะคันนี้เบาะหนังขนาดใหญ่นั่งสบายมากๆประหนึ่งว่านั่งอยู่บนโซฟาคุณผู้ชมเพราะว่ามันขนาดใหญ่และโอบกระชับตัวเรามากๆเลยนะคะกับปีกข้างของเขานะคะแถมยังเป็นปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าด้วยและพร้อมเมมโมรี่ถึง3จุดด้วยกันค่ะพวงมาลัยหนังแนปป้าเป็นแบบมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ต3ก้านนะคะเกียร์7สปีดที่พวงมาลัยด้วยค่ะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ 134,000 โลเท่านั้นหลายท่านบอกโหไมค์แสนกว่าแล้วถ้าเฉลี่ยต่อปีค่ะอยู่ที่ 14,000 โลเท่านั้นวิ่งไม่เยอะเป็นจอคอมมานด์ที่ควบคุมง่ายๆกับคอนโทรลเลอร์นะคะฟังก์ชันตรงนี้จะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆไม่ว่าจะการเล่น CD MP3 นะคะการรับโทรศัพท์นะคะ Navigation ด้วยการควบคุม Air Duo Zone ค่ะแยกซ้ายขวาเบาะใหม่กริปค่ะเบาะหนังสีดำนะคะแล้วเดินได้ด้วยสีขาวนวลๆแบบนี้นะคะภายในสวยใหม่สะอาดและมีแอร์ด้านหลังกับแสงไฟลอดมานะคะใต้เท้านะคะตรงพรมนะคะกับแอมเบียนไลท์สีส้มสวยๆนะคะพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างและลึกเข้าไปด้านในด้วยนะคะอันนี้ราคา 1,390,000 บาทค่ะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะ